แดงก็จะขีดแดงนะครับดูด้วยกันเลยนะครับก็ตุ่มมันหมุนแล้วแสดงว่าตอนนี้คือไฟเข้ามาแล้วนะครับไฟเข้ามาคอนเวอร์เตอร์ของเราทำงานแล้วชุดที่มาจากแผงชุดที่แผงเข้านะครับ PV บวกกับ PV ลบแผงเข้าตรงนี้นะครับบวกลบแผงเข้าตรงนี้แล้วสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้จะส่งไปให้คุณลุงที่อยู่เชียงรายนะครับแกสั่ง2ตัวนะครับคอนเวอร์เตอร์มี12/24แล้วก็24/48นะครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้คือผมจะต่อแผงเอามาฟัดแผงเดียวใช้กับพัดลมนะครับเพราะว่าด้วยอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับเพราะว่ามันพายุเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพัดลมตัวนี้มันจะทำงานไหมครับเนี่ยพัดลม12โวลต์นะครับตัวนี้ก็คือระบบ12/24นะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยนะครับสำหรับคุณลุงนะครับการต่อนะครับก็มีอยู่2ชุดนะครับก็คือชุดนี้เป็นชุดที่มาจากแผงชุดที่แผงเข้านะครับ PVบวกกับ PV ลบแผงเข้าตรงนี้นะครับบวกลบแผงเข้าตรงนี้แล้วก็2ชุดนี้นะครับคือ L1 ลบ L1 บวกนะครับก็เอาไปใช้12โวลต์ L2 ลบกับ L2 บวกก็เอาไปใช้12โวลต์นะครับถ้าเราอยากได้เป็น24เราก็อนุกรมนะครับก็คือเอา L2 บวกใส่โยงไปหา L1 ลบนะครับแล้วก็ใช้ในช่องทางที่เหลือนะครับโอเคเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับอันนี้คือผมจะต่อจากแผงนะครับแผงก็เป็นแผงอามาฟัสแตกๆนะครับแผงเนี้ยแผงนี้นะครับก็ต่อสายไฟมาแล้วต่อสายไฟมาเป็นบวกลบนะครับบวกลบซึ่งตัวบวกและลบตัวลบเราก็เอาเข้า PV ลบนะครับลบเข้า PV ลบบวกเราก็เข้า PV บวกนะครับตอนนี้สังเกตว่าพัดลมมันจะทำงานนะครับพัดลมมันหมุนแล้วแสดงว่าตอนนี้คือไฟเข้ามาแล้วนะครับไฟเข้ามาคอนเวอร์เตอร์ของเราทำงานแล้วต่อไปนะครับสายที่เราจะใช้งานได้นะครับมันก็มีอยู่2ช่องนะครับก็คือ ก็คือ L1 ลบกับ L1 บวกนะครับดูนะครับผมจะต่อสายนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานกับพัดลมนะครับเพื่อนสังเกตสายนะครับสายที่ออกมาก็คือสายนี้สายสองสายนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะเอาดำไปคีบดำนะครับแดงก็จะคีบแดงนะครับดูด้วยกันเลยนะครับก็มันจะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะเปิดพัดลมก็จะหมุนนะครับเสียงนะครับเสียงพัดลมให้พัดลมสายนะครับดูด้วยกันเลยนะครับเย็นตอนนี้เย็นนะครับพัดลมหมุนเห็นไหมครับก็ให้คุณลุงได้เห็นนะครับว่าระบบ12โวลต์ได้นะครับถ้าเราจะเอาไปใช้เกี่ยวกับปั๊มน้ำก็ได้นะครับแต่แนะนำให้ใช้2แผงขึ้นไปนะครับเกี่ยวกับปั๊มน้ำแผงเดียวก็สามารถรันได้แต่ไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้า2แผงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมก็จะส่งงานคุณลุงที่อยู่เชียงรายนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถ
แอดไลน์มาคุยกันก่อนได้หรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ